GoPro 9ใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อไฟล์วิดีโอเราไปฟังกดติดตามแกรมที่1ก็คือ Quick นั่นเอง Quick นั้นนะฮะมีทั้งฟรีและเสียตังค์ครับแต่ว่าถ้าเสียตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปีเนี่ยเป็นสมาชิกเนี่ยมันก็จะมีสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับแต่ราคามันก็แล้วเอาเรื่องคือมันจะมีระบบ AI ช่วยในการตัดต่อให้ฟรีครับแรกอย่างก็คือการตัดต่อด้วยสโลโมชันครับที่ง่ายดายซึ่งเป็นการตัดต่อจาก GoPro โดยตรงครับและโปรแกรมที่2นะครับก็คือจะเป็นแอป CapCut ของทาง TikTok นั่นเองจะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายตอนแรกๆก็ฟรีครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีระบบ Pro เข้ามาก็เริ่มจะมีเสียตังค์นะครับในบางฟิลเตอร์นะครับซึ่งโดยรวมแล้วนะแอป CapCut ก็ถือว่ายังดีกว่าแอปอื่นนะครับตอนนี้และแอปที่3ก็คือตัดต่อฟรีครับบน TikTok โดยตรงเลยแต่ง่ายมากครับเราแค่ถอด SD card นะครับจาก GoPro นะครับแล้วก็มาใส่มือถือ Android ของเราแล้วเพื่อนแล้วครับมีความคิดยังไงฮะมีแอปอื่นๆช่วยแนะนำบ้างไหมฮะรบกวนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับผมชากรสอนซ่อม GoPro พร้อมตอบทุกข้อสงสัยแก้ไขทุกปัญหาและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน